แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเกาหลีมาม่าเกาหลีใช่ค่ะแล้วข้างหลังพี่โอมาเป็นประเทศไทยอ่ะประเทศไทยยังไงอ่ะอ่ะหันไปดูดิเลยเลยเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะจะบ้าเหรอเขาเรียกว่าเลยพอนี่คิสสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่พอนี่วันนี้นะคะพี่พอนี่ก็อยู่ที่บิ๊กซีพี่พอนี่จะมาซื้อของเข้าตู้เย็นนะคะงบ 2,000 บาทมาดูกันว่าพี่พอนี่จะซื้ออะไรได้บ้างก่อนจะไปดูก็กดซับสไครต์ที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยและกดไลค์ให้พี่พอนี่ถึง 5,000 ใบนะไปดูกันเลยตอนนี้นะคะพี่พอนี่ก็ได้รถเข็นแล้วโอ้ยสบายแบบนี้นี่เองนะคะน้องๆเวลาแบบซื้อของแล้วเราไม่ต้องเดินนะคะเงิน 2,000 บาทพี่วันนี้จะซื้ออะไรบ้างครับผมวันนี้ว่าจะเป็นซื้อนมผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้อะไรพวกนี้ค่ะพี่โอมเอาอันนี้ไหมอันนี้พี่วันนี้อันนี้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ยังมันเข้าตู้เย็นไม่ได้พี่อ๋อนี่เป็นอาหารพอแล้วนะลงเถอะลงเหรอลงแล้วพี่วันนี้จะลงแล้วนะครับลงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเอาของใส่แทนนะครับผมพี่โอมจับตัวก็ไม่ได้สูงลงมาแล้วนะคะชิ้นเล็กที่เราจะซื้อนะคะก็คือน้ำเปล่าค่ะเอ้าทำไมถึงซื้อน้ำเปล่าก่อนนะพี่พอนี่อ่ะก็เวลาเรากินข้าวเสร็จอะเราต้องทำไงกินกลับไงไม่ใช่สิกินข้าวเสร็จก็ต้องกินน้ำสิพี่โอมมีเหตุผลเท่าไหร่79บาทนะครับผมใช่ค่ะโอ้ยังเหลือตังค์อีกเยอะเลยนะพี่พอนี่ตอนนี้พี่พอนี่ซื้ออะไรต่อครับผมมาซื้อนมนะครับถามว่าตอนนี้กินแล้วจะทันไหมครับผมทันสิคะสูงทันไหมครับตอนนี้ทันแล้วค่ะถ้าสูงเลยครับผมตัวสูงขึ้นมารถเข็นนิดเดียวเองอะครับผมเอาล่ะพี่โอมาให้กินเป็นนมอะไรครับจืดแล้วกันค่ะนมจืดพี่คนนี้ซื้อนมดูสิครับน้องคนจะกินนมเอานมออกมาไม่ได้เลยนะครับไม่ได้แล้วถึงแล้วตอนนี้มาโซนรักสุขภาพนะครับพี่คนนี้เอายูนีฟแล้วกันค่ะพี่โอมใช่ครับเราจะกินน้ำผักกันนะครับผมพี่โอมมาสีอะไรพี่นี่เป็นระวังน้ำผักผักทำไมเงียบอย่างนั้นอ่ะเสียงจิ้งหรีดขึ้นมาเลยเมื่อกี้พี่โอมมาเล่นมุกอะไรไม่รู้เอาสีนี้แล้วกันพี่โอมชอบกินเอาเป็นน้ำผักหมดเลยนะครับเอาอีกสีนึงแล้วกันข้างล่างครับผมนี่ไหมสีเขียวเนาะสีเขียวครับผมระวังทำไมระวังล้อเนี่ยระวังโดนล้อไม่เถอะเอ้าสองระวังแล้วยังไม่ได้เลยเหรอเมื่อกี้นะคะพี่คนนี้ก็ซื้อน้ำผลไม้ใบขวดละ70บาทเลยกี่ขวดครับพี่พนี่3ขวดค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาซื้อโจ๊กซื้อโจ๊กเลยนะครับผมใช่ค่ะเพราะว่าพี่โอมันไม่ค่อยออกไปกินข้าวข้างนอกเราก็เลยต้องซื้อไว้นะคะดีเลยครับพี่คนนี้รู้งานนะครับเนี่ยแน่นอนสิแต่พี่โอมว่าง่ายกว่าโจ๊กก็มีนะครับอะไรคะกล้วยกินกล้วยใช่ง่ายๆเหมือนกล้วยแต่พี่พอนี่ว่ามีง่ายกว่านั้นอีกพี่โอมอะไรอ่ะครับไม่ต้องกินอะไรแล้วค่ะพามไปเถอะได้แล้วพี่พอนี่ก็ถึงโซนที่พี่พอนี่ชอบกินที่สุดนั่นก็คือมาม่าอ้าวทำไมถึงชอบกินมาม่าก็มันอร่อยดิพี่โอมอร่อยหรือว่าไม่มีตังไม่มีตังก็ได้นะเนี่ยอันนี้มีตั้ง10ซองพี่โอมเรากินได้10วันเลยนะกินวันละ2ก็พอแล้วก็เอารถอันนี้ด้วยรถอะไรรถจุกกี้โอ้ไม่รู้เฮ้ยน้องน้องชอบรถไหนก็บอกพี่โมนี่มาได้ใต้คลิปนี้นะครับผมค่ะโอ้ยรถนี้ถูกอ่ะอันนี้ไม่ใช่มาม่าอันนี้ยำไม่แต่ว่ามันก็อร่อยเหมือนกันให้ดูเดี๋ยวก่อนพี่โอมพี่โอมเห็นอะไรอยู่ข้างหลังอะไรดูมาม่ามารยาทดีทำไมอ่ะมาม่าครับมาม่าครับใช่มาม่าครับมีมาม่าขาไหมมีไหนนี่ไงมาม่าเอาเลยจัดเลยอันนี้นะคะอันละ3ชิ้นค่ะเข้ากันหมดพี่วันนี้ทำหล่นนะครับน้องๆยังไงพี่วันนี้ต้องรับผิดชอบครับต้องหยิบใช่โซสปิริตมาหยิบปุ๊บแล้วก็มาวางที่เดิมเราหยิบมาแค่อันเดียวเองอันละเท่าไหร่ครับพี่วันนี้อันละ31บาทเท่ากันหมดเลย31บาท4อันที่เดิมวันนี้ค่ะน้ำจิ้มสุกี้พี่คนนี้ชอบกินซุกี้ใช่ไหมไม่ใช่พี่คนนี้อย่างเดียวพี่โอมก็ชอบกินนะคะไม่ใช่พี่โอมอย่างเดียวด้วยทำไมอ่ะอีคิวซังก็ชอบกินด้วยจริงหรอใช่พี่โอมเคยได้ยินเพลงว่าซุกี้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 อีคิวซังนะแสดงว่าอีคิวซังหิวเลยกินซุกี้พี่โอมก็เลยจะแนะนำพันท้ายนรสิงห์ให้เลย
อร่อยเลยทีนี้แบรนด์ไทยดังไกลถึงญี่ปุ่นโอ้ไปเถอะไปเถอะชื่อถึงตอนนี้นะคะเราก็อยู่โซนต่างประเทศโอ้โหยังไงอะพี่วันนี้เอ้าก็ตรงข้างหลังนู้นอะเป็นประเทศจีนโอ้เสียงดนตรีมาเลยแล้วตรงนี้เป็นญี่ปุ่นค่ะพี่โอญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะเห็นไหมญี่ปุ่นเต็มหมดเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นเกาหลีมาม่าเกาหลีใช่ค่ะแล้วข้างหลังพี่โอมาเป็นประเทศไทยอ่ะประเทศไทยยังไงอะอ่ะหันไปดูดิเลยเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะจะบ้าเหรอเขาเรียกว่าเลยนั่นแหละค่ะพี่โอซื้อของเถอะอันนี้นะคะพี่คนนี้จะซื้อแบบนี้ที่มันแบบโรยข้าวแล้วก็กินนะคะกินแล้วรวยเลยรวยข้าวรวยหมายถึงว่ารวยข้างบนข้าวอย่างเงี้ยอ๋อพี่โอมเคยกินแล้วอร่อยมากเราไปโซนเกาหลีกันดีกว่าเกาหลีอุ้ยมาใหม่พี่โอมเขาเพิ่งมาลงใหม่เหรอไม่ใช่พี่คนนี้เพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยสีเขียวเนี่ยเออใช่ดูสิใช่ไหมเอาอย่างละสองเลยพี่มินี่เอาอย่างละสองเลยเหรอเอาไว้มากินแข่งกันเอาไว้มากินแข่งกันพี่โอมาได้ร้องไห้แน่เพราะพี่โอมากินเผ็ดไม่ได้ถ้าน้องๆอยากเห็นพี่โพนี่กินมาม่าเผ็ดเกาหลีแข่งกับพี่โอมนะคะก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะโอ้โหน้องๆดูนะครับการหยิบช็อกโกแลตมีเสน่ห์มากเลยนะครับผมทำไมอ่ะพี่ได้ลองทำไหมทำอีกทีใช่ไหมพี่เป็นยังไงน้องเกือบไม่ถึงนะคะพี่โอเมื่อกี้น้องเห็นอะไรหรือเปล่าครับการหยักเท้านี่มันยังมีเสน่ห์มากนะครับผมคนมันตัวสูงด้วยอย่างนี้อ่ะพี่โอมไปๆพอไม่สามารถช็อกโกแลตไปทำอะไรพี่วันนี้เดี๋ยวเราจะมียังไม่บอกมุกมิบไว้ก่อนเดี๋ยวให้น้องๆไปติดตามให้น้องกดไลค์มาก่อนใช่ค่ะกด Subscribe ไว้ก่อนใช่ค่ะต้องกดไว้ก่อนใช่แล้วเดี๋ยวไปดูต่อกดปุ่มไหนกด Subscribe เนี่ยกดปุ่มสีแดงๆใต้คลิปเลยค่ะน้องๆโอ้โหขายของกันจังแล้วเราก็มาถึงโซนขนมแล้วค่ะพี่โอมโอ้โหโซนในฝันของเด็กๆเลยนะครับผมอ๋อนี่พี่โอมชอบกินอันนี้อะไรเหรอเดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าอันนี้มันทำมาจากอะไรอะไรเหรอโกแก่โกแก่ทำมาจากอะไรใช่ค่ะง่ายๆเลยอะไรคะถั่วไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะโกแก่มันก็บอกอยู่แล้วโกแก่มันทุกเม็ดโกแก่มันทุกเม็ดใช่แสดงว่ามันทำมาจากมันยงพี่ดูเราก็มาถึงขนมอีกอย่างที่พี่คนนี้ชอบนะคะน้องๆก็คืออันนี้ค่ะพี่โอมอันนี้เหรออะไรอ่ะพี่โมนี่พี่โมนี่นะสามารถแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะชื่อขนมยังไม่มาแต่แปลละแน่นอนสิคะอ่ะแปลมานี่ค่ะ T A R O เฮ้ยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนี่ฮาโร่ญี่ปุ่นไหมคะฮาโร่เออเนาะไปละแต่ตอนนี้นะคะเราก็รอจ่ายเงินนะคะบอกว่าคนเยอะมากๆเลยค่ะพี่โอมเยอะจริงนะครับผมเยอะจริงดูสิคะเราต่อคิวได้แบบแถวยาวเหยียดใช่ครับเราเป็นแถวสุดท้ายนะครับดูนะครับแถวยาวจากตรงนู้นนะครับดูครับผมตรงนู้นนะครับยาวมาถึงตรงนี้ไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าจากตรงนี้ไปตรงนั้นสิพี่โอมอ๋อจากตรงนี้ไปตรงนั้นเองไปเคาน์เตอร์อันเนี้ยเราไปเจอกันที่บ้านนะคะโอ้เยอะมากๆไม่น่าเชื่อว่า 2,000 บาทนะครับผมใช่ค่ะอันนี้พี่พลิก็ใช้หมดไป 1,957.75 สตางค์โอ้โหโอ้ดูบินสินะยาวเหยียดเลยนะคะพี่โอมมาค่ะเราก็เอาของเข้าตู้เย็นดีกว่าเห็นไหมคะตู้เย็นเราโล่งขนาดนี้เลยนะคะน้องๆพี่พลิกเขาใส่รัวๆเลยนะคะในตู้เย็นเต็มหมดแล้วนะคะจนตอนนี้มันล้นออกมาข้างนอกหมดแล้วค่ะโอ้โหนี่เรียกว่าล้นเหรอพี่วันนี่ใช่ค่ะมันใส่ไม่ได้แล้วนะคะมันเป็นมาม่าครับไม่คิดว่า 2,000 บาทจะเยอะขนาดนี้นะพี่วันนี่เนาะใช่ค่ะถ้าน้องๆคิดว่าเยอะนะคะก็กดไลค์กันเข้ามาด้วยนะอันนี้กะจะไม่ไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ไปไหนละค่ะกะจะอยู่บ้านทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะพี่อมเอาแล้วไม่ไปกินอย่างอื่นละไม่ต้องกินอย่างอื่นค่ะเพราะว่าตังค์เราหมดแล้วค่ะตังค์หมดใช่ค่ะโอ้โหเดือนนี้เราก็กินของในนี้แหละค่ะพี่อมทั้งเดือนถึงกว่าเงินเดือนออกนะคะมันตรงกับเพลงนี้เลยนะเพลงอะไรคะก็ผมชอบกินมาม่าหาเงินมาได้ก็เอาไปซื้อกินมาม่าพอละ